สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้ข่าวการเมืองคึกคักแน่นอนครับและหนึ่งในนั้นคือการประชุมกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เป็นครั้งแรกในการตั้งกรรมการผู้ทำงานผู้ช่วยมากมายหลายตำแหน่งครับและหนึ่งในนั้นคือคุณปริญพานิชพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคและเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยครับสำหรับคุณปริญนี้ต้องถือว่ากระโดดลงมาเล่นการเมืองเป็นครั้งแรกอย่างเต็มตัวจากที่เป็นนักธุรกิจทางด้านการเงินและติดตามเศรษฐกิจใหม่เรื่องของ IT เรื่องของ disruption อย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นน่าสนใจมากว่าคนรุ่นใหม่อย่างคุณปริญเนี่ยตัดสินใจก็มาเล่นการเมืองในจังหวะนี้ด้วยเหตุผลอะไรและมองว่าประชาธิปัตย์จะไปในทิศทางไหนในบทบาทของตัวเองคืออะไรนะครับสวัสดีครับคุณปริญครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับนี่ตัดสินใจกระโดดเข้าการเมืองเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยนะครับคุณปริญตัดสินใจยากไหมครับเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าตัดสินใจยากเหมือนกันต้องคิดหลายด้านเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็งานด้านเอกชนก็ยังมีความท้าทายมีความสนุกนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ในหลายด้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตัดสินใจแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆใน 2-3 ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในภาครัฐในภาคสังคมมากขึ้นนะครับและจากการที่เราได้เห็นการทำงานนะครับในหลายคณะกรรมการที่ผมไปเป็นบอร์ดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นของด้านตลาดหลักทรัพย์ของด้านสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA หรือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือแม้กระทั่งที่ NEA ที่กระทรวงพาณิชย์ที่เราดูเรื่อง New Economy เนี่ยมันก็ทำให้ผมได้เห็นนะครับถึงเรียกว่าความท้าทายนะครับของงานในภาครัฐที่บางทีแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ในคนนอกเนี่ยเรามองเข้าไปเรามักจะบ่นใช่ไหมครับผมเชื่อทางคุณสุทธิชัยหรือว่าแฟนคลับของคุณสุทธิชัยทางบ้านเนี่ยเวลาเราเห็นผลงานของภาครัฐหรือราชการทำงานแม้แต่นักการเมืองทำงานเนี่ยเราก็มักจะบ่นเสมอว่าเอ๊ะทำไมมันล่าช้าทำไมมันติดนั่นติดนี่ทำไมมันไม่เคยทำอะไรสำเร็จสักทีหรือมันไม่เคยเห็นผลงานนะครับแต่พอเราเข้าไปเริ่มเรียกว่าได้เห็นการทำงานเนี่ยเราก็ถึงเข้าใจว่าบางทีแล้วอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนนะครับมีอะไรที่เราช่วยตรงไหนได้บ้างพอผมเริ่มเข้าไปทำเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกชอบรู้สึกดีใจที่เราได้อย่างน้อยนำความรู้ที่เราเคยได้เรียนรู้มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเรียนรู้ทั้งในตำราแล้วก็จากประสบการณ์การทำงานตลอดชีวิตเนี่ยได้เริ่มมาช่วยภาครัฐมากขึ้นมันก็เลยเป็นจุดดึงดูดที่ว่าทำไมผมถึงตัดสินใจที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวครับครับคุณพ่อดร.สุภชัยพานิชพรรคมีส่วนไหมครับในการที่จะน้อมโน้มให้คุณปรีดบอกว่าเอาเถอะเข้ามาการเมืองเนี่ยเป็นภารกิจตั้งพ่อทำหลายอย่างยังไม่จบขอให้ปรีดสานต่อมีส่วนแค่ไหนคุยกันมากน้อยแค่ไหนครับผมกับคุณพ่อก็ถือว่าสนิทกันมากนะครับแต่คุณพ่อจะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องนะครับท่านก็กรุณากับผมมากในหลายเรื่องนะครับท่านสามารถคุยได้สนุกสนานทั้งเรื่องฟุตบอลเรื่องกีฬาซึ่งเราชอบคุยกันบ่อยมากนะครับคุยกันเรื่องต่างประเทศคุยกันเรื่องจะแพลนทริปเดินทางไปที่ไหนด้วยกันหาร้านอาหารอร่อยไปทานด้วยกันนะครับพาครอบครัวไปทานอาหารด้วยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นเพื่อนรักของผมเป็นเพื่อนนะครับคนแรกในชีวิตจะเป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งนะครับในแง่ของผู้ใหญ่ที่ใช้คำแนะนำของผมในการทำอาชีพหรือวิชาชีพต่างๆเนี่ยท่านค่อนข้างจะให้อิสระกับผมในการตัดสินใจนะครับคุณพ่อท่านต้องถือว่าใจดีนะครับกับลูกถึงแม้ว่าท่านอาจจะดุในบางเรื่องระเบียบหรือเรื่องการความคิดความอ่านในบางเรื่องแต่ว่าในเรื่องการตัดสินใจดำเนินชีวิตนะครับทำหน้าที่การงานเนี่ยท่านไม่เคยจะมาเรียกว่าแทรกแซงการตัดสินใจท่านอาจจะแนะนำครับท่านอาจจะแนะนำต้องให้ระวังตรงไหนให้ดูยังไงนะครับให้คิดให้ดีเพราะว่าท่านก็บอกเสมอว่างานการเมืองเนี่ยเป็นงานที่ไม่ใช่แค่งานที่หนักแล้วบางทีมันหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เหนือสิ่งที่เราจะควบคุมได้ใช่ไหมครับหลายเรื่องหลายอย่างที่หลายคนบอกว่าอยากเข้ามาทำงานการเมืองแล้วจะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้ดีขึ้นได้บางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราอย่างเดียวนะครับมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยรอบด้านที่เราต้องทำงานกับมันให้เป็นด้วยซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ได้มีการพูดเตือนนะครับให้ระมัดระวังพูดแนะนำนะครับเป็นกำลังใจให้ในหลายด้านเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้โน้มน้าวอะไรผมนะครับท่านก็ผมมองเห็นท่านโน้มน้าวในเชิงจิตใจซะมากกว่าที่ว่าท่านก็เป็นไอดอลในชีวิตผมเป็นไอดอลที่แท้จริงที่ว่าเรามองคุณพ่อเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่รักครอบครัวมีเวลาให้ลูกให้คุณแม่แต่ขณะเดียวกันท่านก็ทำงานหนักเพื่อบ้านเมืองและมีความสำเร็จในการทำงานทั้งในเวทีระดับประเทศชาติและเวทีโลกก็เลยเป็นไอดอลว่าท่านสามารถทำงานหนักขนาดนี้เพื่อสังคมได้แล้วก็ยังมีเวลาให้ครอบครัวได้ครับมีคนเรียกร้องดร.สุภชัยให้กลับมาการเมืองหลายคนมองว่าดร.สุภชัยนี่
ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปทำไมดร.สุภชัยจึงไม่กลับมาสู่การเมืองอันนั้นผมว่าคำตอบอยู่ในต้องกลับย้อนกลับไปดูคลิปที่คุณสุทธิชัยหยุ่นได้เคยสัมภาษณ์คุณพ่อใช่ไหมครับสัมภาษณ์รายการกาแฟดำใช่ไหมครับใช่ใช่อันนั้นผมจำได้เลยเพราะนั้นดร.สุภชัยจะตอบเพราะว่าผมเป็นนักข่าวแต่ว่าในบ้านเนี่ยก็ต้องคุยกันซึ่งอาจจะมีแง่มุมที่ไม่เหมือนกับที่ดร.สุภชัยตอบผมก็ได้ใช่ไหมจริงๆผมคิดว่าท่านเชื่ออย่างจริงๆที่ตอบคุณสุทธิชัยจริงๆนะครับผมคิดว่าสุทธิชัยเป็นไม่ใช่แค่นักข่าวแต่เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นซีเนียร์ซิติเซนที่ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดเพราะนั้นผมคิดว่าครอบครัวเราไม่ได้มองคุณสุทธิชัยเป็นแค่นักข่าวแน่นอนนะครับผมคิดว่าท่านตอบคุณสุทธิชัยด้วยความจริงใจด้วยความตรงไปตรงมาเพราะว่าท่านก็คิดอย่างนี้ครับว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งใดท่านจะอยู่ที่ใดเนี่ยนะครับท่านก็สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้จริงๆนะครับตอนที่ท่านอยู่ในบทบาทเวทีโลกที่องค์การการค้าโลกหรือที่อังกฤษถึงแม้ด้วยตำแหน่งท่านจะไม่ได้สามารถช่วยรัฐบาลไทยโดยตรงได้หรือช่วยประเทศไทยด้วยความที่จะไปเอารัดเอาเปรียบไทยได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่ท่านไปทำงานที่มีบทบาทที่เป็นผู้นำในเวทีโลกได้เนี่ยมันก็เป็นการยกระดับการที่ต่างชาติก็จะมองภาพลักษณ์ของคนไทยของประเทศไทยว่าเราก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพระดับโลกที่ทำงานระดับโลกได้และผมช่วยจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับและเปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยได้ทำงานในบทบาทเวทีผู้นำโลกมากขึ้นส่วนเรื่องการเมืองไทยผมเชื่อท่านสุภชัยเองคุณพ่อก็มาทำงานช่วยเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติท่านก็ทำเมื่อรัฐบาลขอให้ทำท่านก็ยินดีเข้ามาช่วยท่านนายกประยุทธ์ขอให้มาช่วยด้านกรรมการยุทธศาสตร์ชาติท่านก็มาทำตรงนี้ใช่ไหมครับเวลามีงานบรรยายสำคัญสำคัญที่ไหนที่ทางภาครัฐเชิญไปพูดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศนะท่านยินดีเดินทางไปต่างประเทศเพื่อช่วยท่านรัฐมนตรีดอนในการที่ไปพูดทำความเข้าใจให้ต่างชาติเข้าใจประเทศไทยเราดีขึ้นใช่ไหมครับทาง UN ท่านจะเดินสายไปพูดให้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านสุภชัยคุณพ่อเนี่ยยินดีเลยครับที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติโดยที่จะมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งท่านยินดีนะครับส่วนเรื่องว่าท่านคงทำงานการเมืองเต็มตัวไหมผมว่าคุณสุทธิชัยคงได้คำตอบไปหมดแล้วตรงนั้นครับเวลาคุยนอกรอบก็เข้าใจครับเพียงแต่ว่าสังคมถามหาดร.สุภชัยตลอดแล้วผมก็ยังแซวดร.สุภชัยว่าดร.สุภชัยเนี่ยเป็นว่าที่นายกตลอดกาลก็ว่าทุกคนคาดหวังว่าดร.สุภชัยต้องกลับมาเป็นนายกสักวันหนึ่งแล้วก็เราก็หัวเราะกันเวลาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดร.สุภชัยเวลาอยู่บนเวทีเฉพาะบางครั้งก็กับฝรั่งด้วยนะครับบนเวทีเนี่ยดร.สุภชัยก็จะบอกกับผู้ชมผู้ฟังว่าเนี่ยคุณสุทธิชัยเนี่ยให้ตำแหน่งผมเป็น Prime Minister in waiting ตลอดชีวิตเลยก็เป็นเพราะว่าผมเห็นความสามารถเห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นความจริงใจของดร.สุภชัยมายาวนานนะครับตั้งแต่เรายังหนุ่มๆ ด้วยกันพูดถึงเรื่องปัญหาบ้านเมืองพูดถึงเรื่องทางแก้ปัญหาพูดถึงเรื่องความฝันของคนไทยที่อยากจะเห็นประเทศไทยไปทางไหนเนี่ยก็เป็นเจเนอเรชันเดียวกันพูดง่ายๆว่าเราก็มีความฝันมีความอยากเห็นบ้านเมืองประเทศชาติไปสู่ทิศทางไหนอย่างไรก็ดีใจที่ว่าทายาทของคุณสุภชัยคือคุณปรินตอนนี้ก็มารับไม้ต่อในแง่ของการเมืองประจำการเมืองที่เกิดขึ้นณขณะนี้จากนั้นต้องถามคุณปรินครับว่าในภาวะอย่างนี้ในภาวะที่พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำมากอย่างนี้คุณปรินตัดสินใจกระโดดเข้ามาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องรู้ว่าเป็นความเสี่ยงสูงมากเป็นความท้าทายสูงมากอะไรทำให้คุณปรินตัดสินใจมาร่วมประชาธิปัตย์ในภาวะเช่นนี้ครับครับก็ต้องยอมรับบางทีนะครับผมคิดว่าเวลาเราเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยบางเรื่องอาจจะอยู่ในจิตใจเราอยู่ในสายเลือดเราตั้งแต่เด็กนะครับคือตั้งแต่คุณพ่อท่านลงรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ตอนนั้นท่านลงเขตบางกะปิหนองจอกมีบุรีประมาณช่วงปี2526เนี่ยนะครับตอนนั้นผมอาจจะอยู่แค่6ขวบ7ขวบแต่ว่าความสนใจที่มีคุณพ่อที่เรียกว่ากล้าที่กระโดดลงมาทำงานการเมืองเต็มตัวจากที่เคยทำงานอยู่ที่แบงก์ชาตินะครับยังมีงานเสถียรภาพเนี่ยท่านกล้าลงมาสสเนี่ยเห็นรู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะช่วยคุณพ่อถึงแม้เราเป็นแค่เด็กเนี่ยนะครับเราจะผมถึงอาจจะยกหูโทรศัพท์สมัยนั้นโทรศัพท์ตั้งโต๊ะมีเนี่ยยกโทรหาเพื่อนๆหลายบ้านทั้งที่จริงๆแล้วเพื่อนๆก็ไม่ได้อยู่ในเขตบางกะปิหนองจอกมีนบุรีทุกคนนะครับก็จะเชียร์ให้คนเลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คล้ายๆกับเห็นติดตามงานการเมืองติดตามงานที่คุณพ่อทำแล้วก็สนใจมาตลอดนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันได้เป็นประโยชน์ยังไงบ้างกับสังคมนะครับแล้วก็ได้ติดตามคุณพ่อไปฟังในหลายเวทีทั้งเวทีการเมืองและคุณพ่อไปอยู่ในเวทีโลกก็ได้ติดตามท่านไปร่วมฟังร่วมประชุม ร่วมรับทราบข่าวสารต่างๆมันก็เป็นการจุดประกายไฟความสนใจในตัวนะครับผมว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็อาจจะเป็นพรรคที่เนื่องจาก
ใกล้ชิดสนิทสนมกับหลายท่านมานานแล้วก็มีความสนิทใจมีความคิดว่าหลายอุดมการณ์นะครับผมเชื่ออย่างจริงใจว่าใกล้เคียงกับตัวผมเองมากที่สุดเพราะผมคิดว่าอุดมการณ์ที่พยายามจะทำงานโดยที่ยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับมาก่อนประโยชน์ของพรรคนะครับเป็นอะไรที่พรรคประชาธิปัตย์ทำมาตลอดและเป็นทำให้ประชาธิปัตย์อยู่ได้73ปีเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่ได้จริงๆนะครับแล้วความที่เป็นประชาธิปไตยในตัวเขาเองครับคุณสุทธิชัยครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในพรรคในบางทีเนี่ยแต่ผมเชื่อและผมหวังอย่างยิ่งว่าวิธีการตัดสินใจแต่ละอย่างเนี่ยซึ่งใช้ด้านประชาธิปไตยเต็มที่นะครับบางพรรคบางฝ่ายอาจจะอ้างว่าตัวเองเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถามว่าเวลาเลือกตั้งหัวหน้าพรรคดันเป็นการแต่งตั้งมาเลยใช่ไหมครับเป็นการที่เลือกกันมาก่อนแล้วแล้วก็มาประกาศให้คนฟังแต่ในพรรคประชาธิปัตย์อย่างที่เราเห็นหลายครั้งหลายคราก็จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอย่างโปร่งใสนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยถ่ายทอดสด Facebook Live ผ่านช่อง Nation ผ่านช่องทีวีมีการเปิดให้นักข่าวเข้ามาตรวจสอบเห็นชัดเจนในงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพิ่งผ่านไปใช่ไหมครับมีการนับคะแนนอย่างโปร่งใสมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรครองหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองเลขาคือมันมีความเป็นประชาธิปไตยโดยการที่ปฏิบัติจริงนะครับไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ว่าพูดแต่ไม่ทำแต่พรรคประชาธิปัตย์ผมเห็นจากการที่ปฏิบัติจริงทำจริงซึ่งอันนี้ทำให้ผมสนิทใจและเชื่อใจว่าถึงแม้นในพรรคเองบางคนอาจจะอ้างว่ามีการเห็นต่างบางคนพูดแรงบอกว่ามีการแตกแยกมีหลายก๊กมีอะไรแต่อันนี้คือเป็นธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยที่จะมีหลายกลุ่มหลายความคิดเห็นนะครับบางทีอาจจะคิดเห็นตรงๆแรงๆต่างกันแต่เรามีวิธีที่จะเรียกว่าระดมสมองระดมความคิดมาถกประเด็นกันได้และในที่สุดก็สามารถที่เรียกว่าจบเรื่องราวได้เมื่อมีการโหวตมีการตกลงมีการตัดสินด้วยมติของพรรคแล้วเนี่ยทุกคนก็เคารพในมตินั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งผมเชื่อว่าอุดมการณ์อันนี้นะครับที่ผมชอบแล้วก็หลายท่านในพรรคครับผมคิดว่าสนิทใจที่เป็นผู้ใหญ่ที่เคยเป็นอดีตนายกสองสมัยอย่างท่านนายกชวนนะครับอดีตนายกอภิสิทธิ์นะครับและท่านหัวหน้าคนใหม่ท่านจุรินทร์เองเนี่ยพิวด้าเนี่ยต่างเป็นผู้นำพรรคที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีความบริสุทธิ์อย่างที่เรียกว่ายกมือไหว้ได้อย่างที่ไม่มีความสงสัยไม่มีความเครือบแคลงในใจนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ผมคิดว่าเก่งแล้วก็เรียกว่าทันสมัยมีความคิดที่ยินดีรับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นพรรคที่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่มา73ปีเนี่ยแต่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เสมอมานะครับท่านนายกชวนให้โอกาสคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นสมัยท่านอภิสิทธิ์ได้ขึ้นมาได้แล้วท่านอภิสิทธิ์ก็ให้โอกาสคุณกรชติกาวณิชซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีถือว่าหนุ่มมากใช่ไหมครับรัฐมนตรีคลังตอนนั้นนะครับจนมาถึงท่านหัวหน้าจุรินทร์ท่านให้โอกาสผมซึ่งถือว่าผมก็เป็นคนรุ่นใหม่ในแวดวงการเมืองเพราะนั้นก็ถือว่าพรรคแล้วก็ท่านหัวหน้าจุรินทร์ได้ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเต็มที่ได้ด้วยครับคุณปิ่นจะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับประชาธิปัตย์ตรงไหนเข้ามาทั้งทีนี่คงจะไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคก็แล้วแต่มติของพรรคตัวเราเองก็มีความเชื่อว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประชาธิปัตย์โดยเฉพาะเมื่อเจอกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยคุณปริญเองคิดว่าตัวเองจะไปทำอะไรให้กับประชาธิปัตย์ได้ผมเชื่อว่ามี 2-3 เรื่องที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีคนเก่งมากอยู่แล้วครับคราวนี้ทำยังไงให้คนเก่งเหล่านี้เข้าไปยืนอยู่ในใจของประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัดนะครับหรือว่าในอีสานในภาคเหนือเกษตรกรนะครับผู้ด้อยโอกาสผมคิดนโยบายประชาธิปัตย์จริงๆแล้วถ้าเจาะลึกไปเนี่ยเป็นนโยบายที่สมบูรณ์แบบมากแล้วก็ทำได้จริงด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ผมเชื่อรัฐบาลชุดไหนมาเนี่ยต้องเอาไปใช้เอาไปทำเลยนะครับผมเชื่อถึงที่ผมจะช่วยต่อเติมได้เนี่ยผมพยายามจะสานต่อว่าวิธีการที่เราเนี่ยไปสื่อสารนโยบายเหล่านี้เราช่วยคิดนะครับคิดนโยบายใหม่ๆที่ผมเชื่อว่าจากภาคเอกชนที่ผมได้ทำงานอยู่ในวงการเศรษฐกิจการเงินการลงทุนมา20กว่าปีเนี่ยผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยจะเอาตรงเนี้ยมาใช้ทำให้พรรคได้มีภาพลักษณ์และมีนโยบายที่จับต้องได้และมีความสัมพันธ์กับภาคเอกชนกับภาคประชาชนที่ดีขึ้นนะครับการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่นะครับทำยังไงที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจง่ายย่อยง่ายโดยเฉพาะเรื่องอย่างเศรษฐกิจการเงินสังคมบางทีมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมีมติมีมิติของความที่เราเข้าใจยากมีศัพท์เฉพาะเยอะอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจง่ายๆว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องการเงินการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ทำให้ประชาชนเขามีองค์ความรู้เพิ่มทำยังไงให้เขาได้รู้สึกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับสามารถทำนโยบายหลายๆอย่างเนี่ย
ให้เป็นรูปธรรมจริงเพื่อประโยชน์ของเขาได้ไม่ใช่แต่ว่ามาขายฝันแล้วก็คิดว่าเออเรียกว่าทำอยู่บนหอคอยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นจริงไม่จริงซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าผมจะพยายามนำมาตรงนี้ได้นะครับผมคิดว่าในความที่เราเป็นคนที่ทั้งอยู่ในต่างประเทศมานานพอสมควรทำงานแล้วก็มาอยู่ในบ้านเมืองประเทศไทยทำงานมานานมากด้วยเนี่ยผมเห็นทั้งโอกาสและความท้าทายข้อดีต่างประเทศมาเยอะซึ่งจะเอาข้อดีมาใช้ในบ้านเรามาปรับใช้กับบ้านเรานะครับข้อเสียของเขาเราก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ได้ทำงานในต่างประเทศที่ผมมีมาเนี่ยทั้งในฮ่องกงที่อังกฤษด้วยเนี่ยนะครับผมเชื่อจะนำมาใช้และปรับให้ใช้กับประเทศไทยได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดิจิทัลหรือเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับผมคิดว่าเป็นงานที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในด้านนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆจะเป็นบล็อกเชนจะเป็นปัญญาประดิษฐ์จะเป็นการลงทุนในยุคใหม่จะเป็นเรื่องCloud Computing นะครับระบบ IT ต่างๆเนี่ย Internet of Things เราได้ทำงานตรงนี้ใกล้ชิดกับ expert ในวงการในหลายด้านเพราะฉะนั้นศักยภาพในการที่ระดมมันสมองจากคนที่เป็นกูรูในหลายๆด้านเนี่ยให้เขามีความสนใจที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อพรรคประชาธิปัตย์หรือเพื่อมาร่วมคิดร่วมทำนโยบายใหม่ๆนะครับแล้วก็ผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในรูปธรรมจริงนะครับเป็นประโยชน์กับสังคมกับประชาชนได้เนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะสามารถนำมาได้ครับเข้ามาปั๊บมาเป็นรองหัวหน้าพรรคเลยนี่นะก้าวกระโดดอย่างเร็วมากนะครับเกิดอะไรขึ้นใครคุณจุรินทร์ชวนมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคหรือเปล่าครับและครับจริงเดิมทีผมเห็นคุณปรินก็ไปช่วยงานคุณกรจติกรวณิชอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอครับก่อนหน้านี้ครับคือต้องท้าความนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ที่ผมไปช่วยงานของทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเน้นว่าเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคนะครับไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับเผอิญทางพี่ดอนคุณกรเจริญกวนิชท่านก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับท่านเป็นประธานนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นโดยในตัวนี่ก็เหมือนกับว่าเราไปทำงานให้คุณกรโดยตรงจริงแต่ว่าจริงแล้วทำงานให้เพื่อพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจริงแล้วหัวใจของเราผมก็สนิทและรักชอบพอกับพี่ดอนดีนะครับท่านก็เป็นคนดีคนเก่งก็จริงๆแล้วท่านก็ให้โอกาสผมในการไปทำงานเป็นหนึ่งในที่ปรึกษานะครับของทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนั้นเราก็ทำงานกันได้ดีผมเชื่อนะครับและโอกาสนี้ผมคิดว่าผมก็หวังจริงๆว่าคนอย่างพี่ดอนอย่างคุณกรณ์นี่ก็ยังจะทำงานอยู่กับพรรคแล้วครับท่านไม่น่าจะไปไหนก็ผมเชื่อท่านก็คงจะตกลงบทบาทของท่านแต่ส่วนเรื่องของท่านจุรินทร์นะครับหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านจริงๆแล้วผมกับท่านก็ได้รู้จักกันมาหลายปีนะครับได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในหลายด้านนะครับแล้วมีการได้พูดคุยกันในหลายงานหลายด้านทำให้ผมสนิทใจครับว่าอย่างพี่จุรินทร์เนี่ยนะครับแน่นอนท่านก็กรุณามากที่มาเชิญผมนะครับตอนช่วงที่ท่านจะเริ่มหาเสียงเนี่ยปรินสนใจที่มาช่วยงานทีมเศรษฐกิจไหมนะครับท่านก็ริมการพูดคุยแล้วก็ผมก็บอกจริงว่าผมมีบางอาจจะไปมีบางอาจจะเลือกหัวหน้าได้ผมเลือกหัวหน้าไม่ได้นะครับผมเชื่อผมต้องสามารถทำงานให้กับพรรคของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วแต่พี่จุรินทร์จะกรุณาให้โอกาสผมเลยนะครับผมก็ได้ให้ไอเดียเรื่องทางเศรษฐกิจกับท่านแต่พี่จุรินทร์ท่านเป็นคนใจกว้างท่านเป็นคนเปิดรับคนรุ่นใหม่ท่านเป็นคนเปิดรับสิ่งแง่ของไอเดียใหม่นะครับบางทีคนบอกเห็นพี่จุรินทร์อยู่พรรคมาตั้ง33ปีเป็นส.ส.11สมัยคือมีความเก๋าเกณฑ์การเมืองอย่างชัดเจนนะครับแต่บทบาทในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยพี่จุรินทร์จะดูแล้วไม่ได้โดดเด่นเท่าผู้ใหญ่บางคนในพรรคแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าพี่จุรินทร์เนี่ยถ้าเกิดคุณสุทธิชัยกับแฟนคลับลองจับตามองเวลาที่ท่านหัวหน้าพรรคเรียกว่าพูดอภิปรายในสภาเนี่ยท่านสามารถสรุปจับประเด็นได้อย่างเฉียบคมนะครับท่านจับประเด็นไวมากครับวันนี้ท่านถามผมเรื่องเศรษฐกิจยุค 4.0 เป็นยังไงเรื่องบล็อกเชนเป็นยังไงนะครับเรื่อง S-curve มันเป็นยังไงที่มาที่ไปมันเป็นการตลาดการเติบโตยังไงท่านสามารถจับประเด็นเหล่านี้ได้ไวและเร็วมากนะครับและที่สำคัญคือท่านไม่ปิดกั้นครับอันนี้สำคัญมากเพราะผู้ใหญ่บางท่านจะบอกเฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวเรื่องนี้ไม่เอาละไม่ปิดกั้นไม่ฟังละแต่สำหรับท่านหัวหน้าจุรินทร์เนี่ยท่านเป็นคนที่มีเวลาแล้วก็เปิดรับฟังให้เราพูดได้เต็มที่ประเด็นไหนที่ท่านไม่เข้าใจท่านก็จะถามนะครับแล้วก็จะพูดคุยแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็ขอบทวิเคราะห์เพิ่มขอรีเสิร์ชขอหนังสือไปอ่านเพิ่มและกลับมาถกประเด็นนั้นต่ออีกเพราะนั้นความที่เราเป็นทั้งพี่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันคุยถกหลายประเด็นกันมาหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยทำให้เราถือว่าก็รู้จักกันดีแล้วผมก็สนิทใจเชื่อใจว่าพี่เขาเป็นคนที่ทั้งอย่างที่เราพูดครับซื่อสัตย์สุจริตมีอุดมการณ์ของพรรคนะครับที่ทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็มีความทันสมัยและที่สำคัญคือพี่จุรินทร์กล้าให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะพี่จุรินทร์จะพูดเสมอว่าพรรคเนี่ยนะครับไม่สามารถทำด้วยการที่จะมีซูเปอร์แมนคนเดียวได้ต้องมีกลุ่มอเวนเจอร์สหรือกลุ่มที่ Avengers, ตอนนี้ก็เลยมีสัญลักษณ์ของอเวนเจอร์สนะครับครับเพราะว่าอเวนเจอร์ในรูปแบบมันก็คือว่าเอาคนเก่งๆในหลายๆด้านมารวมตัวกันเพื่อจะฟื้นฟูพรรคใช่ไหมครับมากอบคู่พรรคมาฟื้นฟูพรรค
ซึ่งผมคิดว่าคอนเซ็ปต์นี้มันเวิร์กในแง่ที่ว่าในโลกปัจจุบันนี้ครับคุณสุทธิชัยครับไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถรู้ลึกในทุกประเด็นได้แต่แต่ละคนที่มาร่วมกันช่วยทีมพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ผมเชื่อแต่ละคนมีความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทมีความเป็นกูรูมีความรู้เรื่องลึกในหลายๆด้านที่แตกต่างกันไปแล้วก็มาร่วมช่วยกันเติมต่อเสริมสร้างให้เป็นจุดเด่นของพรรคที่มีคนเก่งๆมาร่วมทำงานได้และมีพื้นที่และเปิดกว้างครับคือพี่จุลินผมก็อยากส่งสัญญาณให้คนเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับและพี่จุลินหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยพร้อมที่จะให้โอกาสเสมอสำหรับคนที่มีความสามารถคนที่พร้อมจะเสียสละจะอดทนจะเข้ามาทำงานหนักให้กับพรรคแต่กับพรรคยินดีครับไม่ต้องไปต่อแถวไม่ต้องไปเข้าคิวครับพรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้โอกาสคุณเสมอถ้าคุณขยันที่จะทำงานนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะครับพรรคนี้เปิดกว้างเสมอครับคุณปรินไม่ต้องเข้าแถวแล้วเหรอสมัยก่อนนี่เข้าประชาธิปัตย์นี่ต้องเข้าคิวยาวเลยนะครับแล้วคุณปรินข้ามรับรัดคิวมาได้ยังไงผมคิดว่าอย่างน้อยผมได้พิสูจน์ตนเองนะครับให้กับทางหัวหน้าพักให้กับผู้ใหญ่ในพักให้กับสมาชิกพักให้กับอดีตกรรมการบริหารพักได้เห็นถึงผลงานที่ผมได้ทำทั้งในภาคเอกชนที่ผมได้ทำมาตลอด20กว่าปีผลงานที่ผมได้ทำในภาครัฐและก็ภาคที่มันเป็นบอร์ดในองค์กรมหาชนในตลาดหลักทรัพย์นะบทบาทของเราในสื่อบทบาทของเราที่ให้องค์ความรู้นะครับที่ไปสอนหนังสือแล้วก็ไปให้ความรู้อย่างจริงใจเนี่ยผมเชื่อว่าบทบาทการทำหน้าที่การงานผมนี่ก็ได้เป็นการพิสูจน์ระดับหนึ่งนะครับบทบาทที่เราพยายามจะเข้ามาช่วยพักผมก็พยายามมาช่วยแต่เราก็คงช่วยเบื้องหลังนะครับเราคงไม่ออกหน้าเพราะเรายังทำงานเอกชนอยู่เพราะนั้นผมก็ได้ช่วยพักนะครับในตลอดเวลาที่ผ่านมานี้พยายามทำงานนะครับจริงๆต้องกราบขอบพระคุณท่านอดีตหัวหน้าอภิสิทธิ์นะครับแล้วท่านนายกชวนอย่างมากเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ในพักที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาทำงานในพักด้วยนะครับเพราะท่านก็ได้ชวนมาแล้วก็ได้มาอยู่ในร่วมทีมที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจได้เนี่ยนะครับท่านนายกชวนกับท่านอดีตหัวหน้าอภิสิทธิ์ท่านมีความสำคัญมากพอๆกับคุณกรณ์นะครับที่เชิญผมมาทำงานให้กับพักนะครับครับแต่ว่าคนเก่งเฉยๆเป็นคนดีเฉยๆไม่พอในภาวะที่ประชาธิปัตย์เจอวิกฤตอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษมากกว่าปกติเลยนะครับที่จะฟื้นฟูพักได้เพราะว่าหลายคนก็มองว่าประชาธิปัตย์เจอกับวิกฤตร้ายแรงมากครั้งนี้เนี่ยอะไรทำให้คุณปรินมั่นใจว่าคุณจุรินเนี่ยจะเป็นผู้นำฝ่าวิกฤตไปได้คือเวลาเราเกิดวิกฤตในพักเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผู้นำเราประเด็นแรกเลยต้องมีอุดมการณ์ที่มั่นคงนะครับผมเห็นท่านจุรินท่านทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยทำงานด้วยความเพียรนะครับและมีความอดทนจากแรงเสียดทานหลายด้านตลอดระยะเวลา33ปีที่ท่านเป็นเรียกว่าเป็นทั้งตั้งแต่เริ่มต้นในพักมาลงสสตอนแรกรู้สึกรอบแรกไม่ได้จนรอบที่สองท่านลงมาท่านได้ใช่ไหมครับถ้าท่านมาเป็นรัฐมนตรีช่วย2กระทรวงและรัฐมนตรีว่าการอีก2กระทรวงนะครับมาเป็นประธานวิปมาเป็นผู้สรุปเวลาอภิปรายใหญ่ๆอภิปรายไม่วางใจท่านก็เป็นผู้สรุปได้หลายครั้งหลายคราได้อย่างเฉียบคมเนี่ยถ้าการที่ผมได้มีการที่สัมผัสโดยตรงนะครับกับพี่จุรินทร์มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยนะครับท่านเป็นคนที่ทํางานและยึดมั่นในอุดมการณ์นะครับของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมเชื่อเป็นอุดมการณ์ที่ท่านมองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ของแค่ส่วนตนหรือของพรรคนะครับแล้วเวลาท่านทำอะไรเนี่ยผมเห็นท่านเปิดรับเปิดกว้างอย่างที่พูดคุณสุริชัยฟังนะครับความทันสมัยหรือความที่เป็นคนยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้วัดการด้วยแค่วัยวุฒินะครับแค่ว่าเอิญผู้ใหญ่ในพรรคบางคนอาจจะดูมีอายุมากแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทันสมัยหรือไม่ได้แปลว่าเป็นคนยุคใหม่นะครับความที่เป็นคนยุคใหม่หรือความทันสมัยเนี่ยมันต้องไม่ได้มีแค่สมองตรงนี้นะครับแต่มันต้องมีทั้งใจที่จะเปิดรับฟังนะครับจากหลายภาคส่วนเปิดรับฟังคนทั้งวัยวุฒิที่น้อยกว่าบางคนคุณวุฒิน้อยกว่าด้วยเนี่ยแต่บางทีเขามีความคิดสร้างสรรค์มีการเปิดมุมมองมีการคิดนอกกรอบมีการคิดหลายประเด็นที่มันเข้ามาเนี่ยและบางประเด็นอาจจะไม่ตรงใจผู้ใหญ่อาจจะไม่ตรงใจหัวหน้าพรรคนะครับแต่ผมเห็นหัวหน้าพรรคอย่างท่านจุรินทร์รับฟังเสมอด้วยความตั้งใจนะครับด้วยความอดทนบางทีบางประเด็นผมเชื่อไม่ท่านไม่เห็นด้วยหมดหรอกแต่ท่านก็รับไปฟังรับไปพิจารณาแล้วกลับมาถกมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำพรรคเนี่ยผมว่าต้องเปิดกว้างมีใจกว้างที่จะรับฟังจากหลายฝ่ายหลายส่วนและทำงานขับเคลื่อนพรรคไปได้นะครับและกล้าเปิดโอกาสให้มีเวทีให้คนรุ่นใหม่แล้วเราก็เห็นพรรคเปิดโอกาสให้คนในกลุ่มอย่างนิวเดมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในการคิดนโยบายได้เต็มที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อมั่นว่าพรรคเนี่ยให้โอกาสทั้งคนรุ่นใหม่และหัวหน้าพรรคอย่างที่จุรินทร์เนี่ยเป็นคนที่เปิดใจกว้างรับคนรุ่นใหม่แล้วก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ทำงานเป็นแถวหน้าได้ครับโครงสร้างใหม่นี่มีรองหัวหน้าพรรคกี่คนครับกรรมการบริหารกี่คนครับครับก็มีรองหัวหน้าพรรคที่ทำด้านภารกิจ8ท่านนะครับแล้วก็รองหัวหน้าพรรคอีก5ท่านที่เป็นด้านภาคนะก็ดูภาคทั้งหมดก็13ท่าน
แล้วก็มีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด39คน 39. ใน39คนนี้คือรวมรองหัวหน้าพรรคด้วยแล้วนะครับเอาครับกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.นี่มีทับซ้อนกันไหมครับมีทับซ้อนถ้าจำไม่ผิด7คนนะครับ7ท่านนี่เป็นส.ส.ด้วยในกรรมการบริหารพรรคจาก52ท่านส.ส.นี่นะครับจาก52ท่านส.ส.มีประมาณ7ท่านผมเชื่อมีท่านจุรินทร์นะครับที่นั้นมีพี่ตีท่านสาธิตปิตุเตชะนะครับมีใครเอ่ยที่อยู่ในกรรมการบริหารพี่ต่อเอ้ยพี่ต่อไม่เป็นส.ส.พี่ส.ส. 27ท่านที่มาเป็นกรรมการบริหารพรรครอบนี้ครับท่านคุณหญิงกัลยาสุวรรณพานิชท่านก็เป็นส.ส. Party List ด้วยและเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับฉะนั้นที่จะโหวตว่านโยบายของพรรคจะเข้าร่วมตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐหรือไม่ก็จะมีกรรมการบริหาร39บวกกับส.ส. 57แต่ว่าทับซ้อนกัน52คนส.ส. 52คนบวกกับ39ทับซ้อนน่าจะประมาณ7คนครับ7คนนี่มีสิทธิ์ออกเสียงคนละคะแนนเสียงเดียวใช่มั้ยครับถ้า7คนที่ทับซ้อนเนี่ยครับคือถ้าถึงขั้นต้องโหวตนะครับจริงๆแล้วในพรรคเราเนี่ยยังไม่ได้มีการประชุมรวมกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเป็นเรียกว่าเป็นการประชุมหารือเพราะว่าทางพรรคเองก็ต้องรอคณะกรรมการกกต.รับทราบและคอนเฟิร์มกลับมาที่พรรคถึงกรรมการบริหารพรรคทุกท่านนะครับพอกกต.คอนเฟิร์มหมดแล้วเราก็เปิดประชุมอย่างเต็มที่ได้ใช่ไหมครับอย่างเป็นทางการได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการประชุมหารือกันในกรรมการบริหารพรรค39ท่านและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมหารือกันในกลุ่มส.ส.นะครับ52ท่านนะครับและผมเชื่อว่าอาจจะเป็นช่วงภายในทิศนี้ก็น่าจะมีการประชุมรวมกันนะครับของทั้งกรรมการบริหารแล้วก็ทั้งส.ส.นะครับคือหมายความว่ามติที่จะร่วมหรือไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐเนี่ยจะมีวันไหนครับจริงๆยังไม่ได้มีการกำหนดวันชัดเจนนะครับเพราะผมเชื่อว่าท่านหัวหน้าเองก็คงจะรอเรื่องกกต.ให้คอนเฟิร์มกลับมาคงจะรอในการที่ทำเตรียมการต่างๆให้พร้อมนะครับถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วก็น่าจะมีโอกาสที่ประชุมรวมกันได้ภายในวันถ้าจะให้เร็วสุดคงเป็นวันศุกร์นี้ใช่ไหมครับถ้าจะเป็นไปได้ต้องก่อน24อยู่แล้ววันศุกร์นี้จะเป็นวันเปิดสภาใช่ไหมครับครับแต่วันที่เปิดสภาเลยเท่าที่ผมทราบมานะครับจะไม่ได้เป็นวันที่จะต้องตั้งรัฐบาลเลยใช่ไหมครับอาจจะมีการเลือกประธานสภาก่อนใช่ไหมครับแล้วหลังจากเลือกประธานสภาแล้วผมเข้าใจว่าจะมีการเลือกนายกในวันถัดไปหรือแล้วแต่สภาจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกระบวนการมีกรอบเวลาในตัวที่มันจะขับเคลื่อนไปเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะพร้อมที่จะมีคำตอบแน่เมื่อถึงวันที่ต้องตัดสินใจว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนะครับผมเชื่อแต่ว่ามันมีข่าวตลอดช่วงนี้ว่าไปเจรจากันแล้วแบ่งเก้าอี้กันยังไง7ที่นั่งต่อ1ที่นั่งครม.กระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันมาจากไหนเนี่ยข่าวพวกนี้คือผมคิดว่าข่าวเหล่านี้ช่วงนี้นะครับคุณสุริชัยอยู่ในวงการสื่อมานานแล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับคุณสุริชัยก็เห็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวเท็จในวงการการเมืองมานานเนี่ยผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลและเป็นยุคที่เราต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในยุคดิจิตอลสูงมากต้องมี DQ DQ ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ IQ IQ คือคนฉลาดใช่ไหมครับในการวิชาการในเชิงการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ EQ Emotional Intelligence ที่เฉลียวฉลาดในเชิงการที่ทำงานร่วมเป็นทีมทำงานคนเป็นนะครับในเชิงอารมณ์แต่ว่า DQ เนี่ยต้องเฉลียวฉลาดในเชิงที่แยกแยะข่าวสารออกด้วยว่าอะไรเป็นข่าวปลอมอะไรเป็นข่าวลืออะไรเป็นข่าวจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าช่วงนี้ข่าวปลอมเยอะมากครับข่าวลือเยอะมากนะครับผมได้มีโอกาสได้รับฟังพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคหลายท่านรวมถึงกรรมการบริหารพรรควันนี้หลายท่านเนี่ยนะครับไม่มีใครไปต่อรองอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครไปตกลงตำแหน่งไหนนะครับผมคิดว่าไม่มีครับเพราะว่าพรรคอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสุริชัยก็ทราบดีนะครับว่าอาจจะเป็นทั้งเสน่ห์และความท้าทายของพรรคแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมคิดเป็นอุดมการณ์ยึดมั่นก็คือว่าเราตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยเรามีการพูดคุยกันภายในพรรคนะครับถ้าตัดสินใจไม่ได้จริงๆอาจจะมีการโหวตกันตัดสินแบบระบบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็จบลงด้วยมติของพรรคซึ่งทุกคนในพรรคก็ต้องเคารพและเดินตามมติของพรรคซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการประชุมตรงนี้ยังไม่มีมติพรรคออกมาเพราะฉะนั้นข่าวลือที่ออกมาเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเป็นข่าวปลอมเป็นข่าวที่ก่อให้เกิดความสับสนอาจจะมีบางฝ่ายอยากจะบีบอยากจะอะไรเราแต่ผมว่ากลไกของพรรคแล้วก็กระบวนการต่างๆมันจะเดินไปตามทางมันเองนะครับครับแต่ว่าคุณปรินก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะมีคนจากประชาธิปัตย์โดยส่วนตัวหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็ไปเจรจาต่อรองมาเพราะว่าคนกลุ่มก้อนเหล่านี้ก็อาจจะหวังว่าเวลามาลงมติกันในพรรคเนี่ยก็จะได้ตามแนวทางที่ตัวเองต้องการดังนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะมีการพูดคุยกันแต่ไม่เป็นทางการเท่านั้นเองดังนั้นข่าวที่ออกมาเนี่ย
ปล่อยบ้างมีจริงบ้างผสมปล่อยข่าวบ้างผสมกดดันบ้างเนี่ยแต่มันมีเปอร์เซ็นต์ของความเป็นจริงอยู่จำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับคืออันนั้นต้องยอมรับคุณสุริชัยครับคือบางทีเราเนี่ยมีบางอาจไปรับทราบได้หมดว่าข่าวอันไหนถ้าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะไปพูดคุยกันเขาก็มีทั้งสมาชิกพรรคมีทั้งผู้บริหารพรรคบางท่านอาจจะมีความเป็นเพื่อนสนิทส่วนตัวกับพรรคอื่นๆด้วยใช่ไหมครับกับส.ส.พรรคอื่นหรือผู้ใหญ่ในพรรคอื่นอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะไปพูดคุยฉันมิตรฉันเพื่อนกับพรรคอื่นๆนะครับแต่ถามว่าเขาจะสามารถไปต่อรองเป็นตัวแทนของพรรคได้เลยไหมอันนี้ผมว่าไม่จริงนะครับและผมคิดว่าพรรคอื่นๆก็ทราบดีว่าบริบทของพรรคประชาธิปัตย์วิธีการตัดสินใจของพรรคเป็นยังไงครับในการตัดสินใจจากนี้ไปเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงหมายความว่าประชุมแยกออกมากรรมการบริหารก่อนแล้วก็ซาวเสียงสสแล้วก็ประชุมร่วมแล้วก็ตัดสินนี่ก็คือต้องประชุมร่วมกันถึงจะตัดสินได้ใช่ไหมครับครับเสียงหายครับเดี๋ยวต่อไปนานใหม่นะครับคุณปรินครับรองหัวหน้าพรรคสดสดร้อนร้อนของประชาธิปัตย์กรรมการบริหารด้วยต้องถือว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ป้ายแดงทีเดียวครับทั้งหมดมีรองเนี่ย8คนที่มีภารกิจแล้วก็แบ่งตามภาค5คนครับที่เป็นรองหัวหน้าพรรคดังนั้นบทบาทก็สำคัญเพราะว่าเป็นนักกรรมการบริหารและเป็นทั้งคนที่จะต้องเอานโยบายเนี่ยไปปฏิบัติแน่นอนครับทุกคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วประชาธิปัตย์จะตัดสินอย่างไรในการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมกับพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลหรือว่าจะมาอีกซีกหนึ่งและเหตุผลที่จะตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับอะไรการโหวตหรือว่าการปรึกษาหารือนี้ก็มาจากทั้งสองซีกครับก็คือฝั่งกรรมการบริหารซึ่งมี39คนมีส.ส.52คนก็ถ้าบวกกันนี่ก็คือ91คนแต่ว่าเนื่องจากสส52คนเนี่ยไปอยู่ในกรรมการบริหารด้วย7คนดังนั้นก็อยู่ที่ว่ากติกาของพรรคจะเป็นอย่างไรคนเดียวกันโหวต2โหวตได้หรือไม่ใน2ฐานะก็ไม่น่าจะได้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าจำเป็นถึงขั้นที่ต้องยกมือนับคะแนนกันหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะตกลงกันในภาพรวมว่าแนวทางแนวโน้มน่าจะเป็นไปทางใดทางหนึ่งตอนนี้ทุกคนอยากจะรู้ครับว่าประชาธิปัตย์จะตัดสินอย่างไรเพราะว่าอีกพรรคหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการเป็นตัวแปรก็คือพรรคภูมิใจไทยซึ่งวันนี้ก็มีมติโดยกรรมการบริหารว่าขอมอบหมายหัวหน้าพรรคคือคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยมีอำนาจในการไปพูดจาเจรจาต่อรองเรื่องการตั้งรัฐบาลได้วันนี้ก็เลยไม่มีมติว่าภูมิใจไทยจะอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่อย่างไรแต่ว่าถ้ามองในแง่ของจังหวะลีลายุทธศาสตร์ก็น่าจะตีความได้ครับว่าการเพียงแต่ลงมติให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจนั้นน่าจะเป็นเพียงการซื้อเวลาแล้วเหลือบไปดูว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรพรรคประชาธิปัตย์ก็เหลือบไปดูพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันว่าแล้วภูมิใจไทยจะเอาอย่างไรดังนั้นทั้งสองพรรคเนี่ยก็ต่างคนต่างก็ดูฟอร์มกันอยู่แหละครับคุณอนุทินบอกกับลูกพรรคเลยว่าใครเงียบได้นานที่สุดคนนั้นชนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณอนุทินมองว่าไม่ต้องพูดอะไรหรอกตอนนี้ในเมื่อท้ายที่สุดคนที่จะตั้งรัฐบาลสำเร็จต้องมีพรรคภูมิใจไทยไปร่วมด้วยเนี่ยอำนาจต่อรองก็จึงอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้อยู่กับพรรคอื่นดังนั้นใจเย็นๆการต่อรองตำแหน่งแห่งหนในคณะรัฐมนตรีที่เป็นข่าวเนี่ยผมก็เชื่อครับว่ามีส่วนที่เป็นจริงไม่ทั้งหมดแต่ก็มีส่วนและข่าวที่ออกมาก็จะเป็นแนวโน้มกว้างๆที่แต่ละฝ่ายต้องการดังนั้นผมคิดว่าฮัลโหลครับอย่าเพิ่งเชื่อข่าวทั้งหลายที่แบตไม่ดีเมื่อกี้แบตไม่ดีได้เลยครับคุยจนแบตคุยจนแบตหมดเลยนะครับคุยจนแบตหมดครับลืมเช็คสภาพแบตใช่แน่นอนทุกคนอยากจะรู้ว่าในวัน2วันข้างหน้าเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินอย่างไรคุณปรินมีความคิดเห็นส่วนตัวที่จะเล่าให้คนอื่นฟังได้ไหมว่าคิดอย่างไรกับซีกหนึ่งบอกว่าช่วยสืบทอดอำนาจถ้าไปร่วมกับพลังประชารัฐอีกซีกหนึ่งคิดว่าควรจะวางตัวเป็น
กลางหรือถอยออกมาเพื่อมีเวลาฟื้นฟูพรรคไม่ควรจะไปร่วมรัฐบาลคุณปรินอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นคนข้างนอกเข้าไปข้างในครั้งแรกอาจจะมองอะไรได้ชัดกว่าคนที่อาจจะตะลุมบอลกันอยู่ภายในก็ได้คุณปรินมองยังไงครับครับคือต้องยอมรับนะครับว่าผมเชื่อเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาผมเดินไปคุยกับพรรคพวกหรือเพื่อนในเอกชนหรือเพื่อนที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยผมถามหลายคนมากแต่ละคนนะครับแต่ว่าบางคนที่มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจอยากจะพูดว่าเฮ้ยต้องร่วมต้องทำเพื่อชาติทำต่างๆเพราะอะไรหรือบางคนก็ต่อต้านมากบอกว่าอย่านะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยอมเข้าร่วมแต่ละคนต่างมีมุมมองมีเหตุผลของตนเองซึ่งจริงๆแล้วหลายเหตุผลก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นนะครับผมอาจจะสรุปให้คุณสุทธิชัยกับแฟนคลับคุณสุทธิชัยฟังคร่าวๆอย่างนี้ครับว่าในมุมมองของกลุ่มคนที่ผมคิดว่าเขาไม่อยากให้เราไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะมองอย่างนี้คุณสุวิชัยว่าเป็นการสืบทอดอำนาจเป็นการไปสนับสนุนเผด็จการด้านทหารนะครับเป็นการไปช่วยที่อาจจะกลุ่มคนบางกลุ่มที่อาจจะมีเรื่องคอร์รัปชันอาจจะไปสืบทอดอำนาจอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนั้นสิ่งที่อุดมการณ์ที่หลายคนพูดใช่ไหมครับว่ายึดมั่นในอุดมการณ์แล้วก็อาจจะบอกว่าหัวหน้าพรรคได้เคยสัญญาตอนหาเสียงไว้ว่าพูดอย่างนี้มี3,900,000 เสียงได้โหวตให้แล้วนะอันนี้คือคนกลุ่มนึงที่จะพูดอย่างดุดันรุนแรงว่าไม่อยากให้ร่วมรัฐบาลอีกกลุ่มนึงนะครับที่ผมพูดแล้วก็ได้พูดคุยด้วยแล้วมีเหตุผลไม่แพ้กลุ่มแรกเนี่ยก็จะพูดบอกว่าแล้วเขาบอกว่าประเด็นแรกก็คือว่าจะเผด็จการได้ยังไงในเมื่อรัฐบาลที่เป็นพรรคพลังประชารัฐก็มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มาจากประชามติไม่ใช่เหรอที่มีการโหวตโดยประชาชนที่ยอมรับสถานภาพของสว.ถึงแม้เราจะบ่นเราจะว่าว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบนี่สว.มีการแต่งตั้งมีการคัดเลือกใช่ไหมครับสรรหาไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบแต่อย่าลืมว่าประชาชนคนไทยเป็นคนไปกาโหวตรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งก็มีคำถามพ่วงเรื่องสว.ด้วยว่าให้สว.มีสิทธิ์เลือกนายกหรือเปล่าอันนี้เป็นการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยที่เปิดให้คนเดินเข้าคูหาไปการับหรือไม่รับถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจไม่รับรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่ต้นก็สามารถผลักดันตรงนั้นได้ใช่ไหมครับสามารถต่อต้านสามารถอะไรได้มันยังโหวต Brexit ที่อังกฤษนะครับคุณสุทธิชัยครับ Brexit ตอนแรกโหวตก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมครับว่าควรออกจาก EU เพราะอะไรหรือควรอยู่ต่อเพราะอะไรก็มี2ฝ่ายที่มีความแรงบันดาลใจรุนแรงมี passion มีความรู้สึกเรียกเขาน่าจะชนกันชัดเจนเนี่ยมารอบนี้ผมคิดว่าในเมื่อเราเคารพเสียงของประชาชนที่ไปลงเสียงประชามติให้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมาจากประชาชนแล้วถึงแม้คนอาจจะอ้างว่าเป็นการลงในบริบทที่ถูกบีบให้ลงหรือถูกเร่งรีบเพื่อจะจัดเลือกตั้งอยากให้รีบมีเลือกตั้งแต่คุณก็ยังไปกากบาทในคูหาใช่ไหมครับเพื่อจะโหวตตรงนี้เพราะนั้นประเด็นแรกคือเรื่องต้องรับก่อนว่ารัฐธรรมนูญนี้ก็มาจากประชาธิปไตยนะพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็มีการเลือกตั้งจากประชาธิปไตยนะครับแล้วผมคิดว่าหลายคนก็มาบอกผมว่าอยากที่3,900,000 เสียงเนี่ยหลายคนต้องไม่มาที่จะเข้าร่วมนะไม่ใช่ทุกคนต้องบอกว่าไม่ร่วมแล้วหลายคนเขาบอกว่าเขาเลือกประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ตลอดชีพอยู่แล้ว บางคนก็เลือกเพราะอยากเห็นประชาธิปัตย์ไปแสดงฝีมือในรัฐบาลไม่ได้เลือกเพื่อเป็นฝ่ายค้านนะนะครับคือเลือกเพื่อเข้าไปทำงานไปขับเคลื่อนนะครับเลือกเพื่อองค์กรการได้เห็นคนดีคนซื่อสัตย์คนมีความรู้ความสามารถในพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปทำงานในรัฐบาลให้คนดีปกครองคนอาจจะดีน้อยหน่อยหรือไงก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีคนที่มาพูดให้ผมฟังในพวกนี้ว่าอยากเห็นประชาธิปัตย์ไปแสดงฝีมือไปแสดงผลงานในภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่สรุปรวมให้ฟังตอนนี้มีสองฝ่ายคุณสุทธิชัยฟังแล้วตัดสินใจยังไงครับมีสองฝ่ายแล้วคุณปรินน่ะจะต้องหนักใจว่าตกลงคุณปรินจะต้องตัดสินใจอยู่ดีจะเป็นกลางๆไม่ใช้สิทธิ์ก็คงไม่ได้ดังนั้นตอนนี้ตัดสินใจอย่างคุณปรินว่าจะอยู่ฝั่งผมจริงผมยังเปิดกว้างนะครับเพราะจริงก็ยอมรับว่าท่านหัวหน้าพรรคท่านจุรินทร์ท่านก็ยังเปิดกว้างท่านยังรับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายผมเองจริงๆเนี่ยผมอย่างที่เล่าคุณสุทธิชัยฟังเนี่ยผมก็ยังคุยยังระดมมันสมองระดมความคิดเห็นจากทั้งสองฝ่ายว่าทำไมควรจะร่วมหรือไม่ร่วมเมื่อกี้ก่อนเข้ามาร่วมรายการคุณสุทธิชัยผมบังเอิญก็สนิทกับน้องฟัวดี้พิศวันที่อยู่ที่อังกฤษตอนนี้ก็บังเอิญคุยกันซึ่งทราบว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ารายการคุณสุทธิชัยต่อด้วยใช่มั้ยครับด้วยความบังเอิญมากเพราะผมกับฟัวดี้ก็รักชอบพอสนิทสนมกันก็พูดคุยอยู่ตลอดเวลาก็คุยกันถกประเด็นนี้กันด้วยความสนุกสนานด้วยความน่าสนใจก็ก่อนเข้ารายการเพิ่งคุยเขาไป ผมก็ยังรับฟังทั้งสองฝ่ายแล้วคุยกับหลายคนวันก่อนนั่งอยู่ข้างๆน้องไอติมใช่เราผลิตวัชรศิลป์เขาก็มีมุมมองนึงที่น่าสนใจนะครับเวลาผมไปฟังหลายๆท่านที่มีมุมมองว่าทำไมเราถึงควรจะร่วมเขาก็มีมุมมองที่มีเหตุผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีเวลาที่พรรคจะต้องคุยให้รอบด้านแล้วมาถกประเด็นนี้กันในพรรค
นะครับคิดให้ดีครับเพราะว่าบางทีแล้วการที่เราจะร่วมไม่ร่วมเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นว่าถ้าเราไปร่วมแล้วเนี่ยเราจะได้ทำงานจริงไหมทำงานเต็มที่ไหมมีการให้เกียรติกันเต็มที่เป็นพาร์ทเนอร์ในรัฐบาลไหมหรือไปร่วมแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานเลยหรือดูแล้วบทบาทของการทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต้องฟื้นฟูหลายด้านต้องปฏิรูปหลายด้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำงานจริงไม่มีอำนาจจริงผมคิดว่านั่นก็ต้องไปฟังตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเรายังไม่มีมากพอที่จะตัดสินตอนนี้ได้ว่าร่วมหรือไม่ร่วมนะครับข้อมูลน่าจะพอแล้วนะเพียงแต่รอดูกระแสมั้งผมว่าใช่ไหมข้อมูลคงจะค่อนข้างชัดเจนแล้วใช่ไหมคุณปรินว่าฝั่งนี้เหตุผลเป็นอย่างนี้อีกฝั่งนึงเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณปรินต้องรอว่าพรรคพลังประชารัฐถ้าเสนอมาจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ช่วยตัดสินคือผมคิดว่าข้อมูลในเชิงอุดมการณ์เนี่ยมีมากพอเพราะว่าอุดมการณ์เป็นสิ่งที่ยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่พรรคอยากทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมพร้อมๆกับสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยผมว่าเรื่องอุดมการณ์มีข้อมูลมากพอแต่คราวนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เข้าไปทำงานและบทบาทในการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าจะไปร่วมรัฐบาลไปร่วมครม.ด้วยเนี่ยบทบาทการทำงานตรงนี้ผมคิดว่าเรายังไม่มีข้อมูลนะครับอย่างที่คุณสุริชัยทราบจะมีการไปพูดคุยรายบุคคลในการส่วนตัวในการแต่ละคนอันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่คนเหล่านั้นไม่ได้จะบอกว่าจะตอบแทนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดหรือตอบแทนส.ส.ทุกคนได้อันนั้นผมว่าไม่จริงนะครับครับถ้าแนวโน้มคิดถึงว่าเงื่อนไขของพลังประชารัฐจะเสนออะไรแล้วตัดสินเนี่ยก็แปลว่าโอนเอียงไปทางข้างที่จะไปร่วมแล้วล่ะใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเราบอกว่าคุณจะให้อะไรมาบ้างอ่ะเราใจเราโอนเอียงไปทางนี้แล้วคือผมว่าอันนั้นต้องฟังมุมมองของท่านอื่นๆในกรรมการบริหารกสศด้วยผมเป็นแค่เสียงเดียวในกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมครับคุณสุริชัยคงได้มีโอกาสพูดคุยกับกรรมการบริหารพรรคท่านอื่นกับรองหัวหน้าพรรคท่านอื่นที่จะมีมุมมองแตกต่างจากผมไปนะครับผมคิดว่าในฐานะที่พรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นพรรคที่ผมคิดว่ามีคนที่มีความรู้ความสามารถมีคนเก่งในหลายด้านนะครับแล้วเป็นคนที่มีชื่อสัตย์สุจริตด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากเห็นเข้าไปทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประชาชนนะครับที่ได้ผลกระทบในเชิงบวกไปด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านให้ครบนะครับส่วนเรื่องอุดมการณ์ที่ผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องถกคุยกันก็ต้องถกกันให้ชัดเจนนะครับแล้วต้องอธิบายได้ให้กับประชาชนได้ด้วยมีทางที่3มั้ยเพื่อที่จะไม่ให้พรรคแตกเพราะว่ามีคนกลัวว่าถ้าไปอย่างนี้พรรคอาจจะแตกก็ได้ผมเชื่อว่าพรรคไม่แตกนะครับผมเชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่แต่ละบุคคลผู้ใหญ่แต่ละท่านเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถก็เป็นธรรมดาที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในบางเรื่องใช่ไหมครับและอาจจะแสดงออกความคิดเห็นในความที่ท่านมี passion มีความไม่ว่าอยากจะแสดงออกอย่างชัดเจนในจุดยืนของท่านอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใหญ่ในพรรคของบางคนในพรรคนะครับก็ต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของท่านนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มาประชุมกันอย่างเป็นทางการกับกรรมการบริหารพรรคกับมติของส.ส.กับกรรมการบริหารพรรครวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิวเดมจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ท่านใดท่านหนึ่งในพรรคก็จะเคารพมติของพรรคเหมือนอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาผมไม่เชื่อว่าพรรคจะแตกนะครับมีข่าวออกมาแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะลาออกถ้าหากพรรคตัดสินใจไปร่วมเพราะคุณอภิสิทธิ์เป็นคนประกาศไม่รับพลเอกประยุทธ์นะแล้วจากนั้นก็มีการมองแล้วมีข่าวด้วยบางกระแสว่าคุณชวนเองก็อึดอัดใจมากถ้าหากพรรคไปร่วมตั้งรัฐบาลแม้กระทั่งคุณจุรินทร์ก็มีแนวโน้มว่าจะคิดคล้ายๆกับคุณชวนและคุณอภิสิทธิ์ในเรื่องนี้ไม่ทราบว่าคุณปรินทร์จับกระแสนี้ได้ไหมจากหัวหน้าพรรคคนใหม่ผมคิดว่าท่านจุรินทร์นะครับท่านรับฟังความเห็นของหลายฝ่ายท่านอย่างที่ผมเน้นกับท่านคุณสุริชัยเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันว่าสิ่งที่ผมมั่นใจในหัวหน้าพรรคท่านใหม่ท่านจุรินทร์เนี่ยนะครับเพราะว่าพี่อุด้าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเนี่ยบนพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกด้านจากทุกฝ่ายจากคนทั้งคนรุ่นใหม่และคนที่เป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ทั้งวัยวุฒิคุณวุฒินะครับเพราะนั้นผมคิดว่าท่านหัวหน้าพรรคพี่จุรินทร์ยังไม่ปิดกั้นครับท่านไม่ปิดกั้นและผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยท่านก็รับฟังความคิดเห็นครับจากผู้ใหญ่ในพรรคจากคนรุ่นใหม่จากทุกฝ่ายเพราะนั้นผมคิดว่าเราอย่าปิดกั้นในแง่อย่าไปคาดแล้วว่าท่านตัดสินใจไปแล้วท่านยังไม่ตัดสินใจนะครับเช่นเดียวกับท่านอภิสิทธิ์ผมไม่ได้รับทราบจากท่านอดีตหัวหน้าอภิสิทธิ์โดยตรงว่าท่านตัดสินใจไปแล้วว่าจะลาออกถ้าพรรคไปร่วมรัฐบาลอันนี้ผมคิดว่ายังเป็นข่าวที่ยังไม่จริงนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณสุริชัยได้ต่อสายคุยกับท่านแล้วก็อีกเรื่องนึงแต่ผมเชื่อว่าท่านอภิสิทธิ์ท่านเป็นผู้ใหญ่มากในพรรคเป็นอดีตนายกเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเนี่ยผมเชื่อว่าท่านตัดสินใจเรื่องแบบนี้ท่านน่าจะมองภาพการทำงานระยะยาวเพื่อบ้านเมืองเพื่อพรรคนะครับผมต้องถามท่านนะครับแต่ผมยังไม่ได้รับข่าวจากท่านโดยตรงว่าท่านจะลาออก
พราะฉะนั้นผมก็จะไม่เชื่อข่าวจนจะได้ยินจากปากท่านเองต้องฟังจากปากท่านเองดีกว่าในโครงสร้างใหม่กรรมการบริหารเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไปอยู่ที่ไหนเป็นที่ปรึกษาพรรคหรือเป็นอะไรตำแหน่งมีอะไรครับตอนนี้ท่านอภิสิทธิ์ท่านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านถือว่ามันก็ส่งไม้ต่อให้ท่านจุรินทร์เต็มที่เนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะท่านจุรินทร์อยู่ในช่วงที่กำลังพูดคุยกับทั้งผู้ใหญ่ในพรรคและอดีตผู้ใหญ่ในพรรคที่ออกไปทำงานนอกพรรคแล้วเนี่ยนะครับว่าจะมีสภาที่ปรึกษายังไงนะครับว่าจะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคท่านจุรินทร์ท่านก็ได้พูดในที่ประชุมหารือของกรรมการบริหารวันนี้ครับถึงองค์ประกอบของที่ปรึกษานะครับซึ่งบทบาทของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาชัดเจนนะจากตัวท่านเองแล้วก็จากการประชุมวันนี้อันนี้ผมมารอดูซะหน่อยผมเชื่อว่ายังไงท่านอภิสิทธิ์ท่านบทบาทในส.ส.ในสภาท่านมีอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าผมเชื่อว่าท่านต้องเป็นกำลังสำคัญของพรรคแน่นอนครับในวันนี้และอนาคตแล้วคุณกรณ์ล่ะคุณกรณ์มีตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าไม่มีคุณกรณ์เท่าที่ทราบท่านหัวหน้าจุรินทร์ได้ติดต่อคุณกรณ์โดยตรงแล้วได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับถึงแม้คุณกรณ์จะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคในวันนี้นะครับแต่ว่าบทบาทของท่านเนี่ยด้วยความที่ท่านเป็นผู้ใหญ่มากในพรรคเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยยังไงพรรคต้องดึงท่านมาในเป็นทีมที่ปรึกษาอาวุโสหรือต้องมาเป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ต้องมาช่วยเป็นพลังให้สำคัญให้กับพรรคแน่นอนและท่านจุรินทร์ได้มีการพูดคุยกับคุณกรณ์แล้วผมว่าคุณกรณ์กำลังใช้เวลาตัดสินใจว่าท่านจะรับบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับพรรคยังไงดีนะครับแต่ก็ต้องเคารพท่านว่าการแข่งขันหัวหน้าพรรคที่จบไปก็อาจจะรอเวลาท่านตัดสินใจนิดนึงนะครับครับก็คุณปริญก็คงได้ยินที่คุณไอติมคุณพฤทธิ์คุยกับผมเมื่อวานว่าถ้าหากพรรคตัดสินใจไปร่วมกับพลังประชารัฐและก็ตีความว่ามันขัดอุดมการณ์ที่คุณปริศและเพื่อนนิวเดมบางคนเนี่ยคิดก็คงต้องทบทวนบทบาทตัวเองคือพูดคล้ายๆกับว่าคงอาจจะต้องออกอ่ะคิดว่ามันจะถึงจุดนั้นไหมครับคุณปริศคือน้อยเต็มคุณผลิตเนี่ยเป็นผมว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์การชัดเจนซึ่งผมชื่นชมน้อยเต็มมากนะครับผมมีโอกาสจริงๆทำงานกับน้องเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าพักด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราจัดรายการชื่อยุคใหม่ด้วยกันใช่ไหมครับเติมมุมคิดด้วยกันในช่องนิว18นะครับแล้วก็มาช่อง Blue Sky กับอาจารย์เจิมศักดิ์เพราะนั้นผมกับไอติมก็ผมรู้จักกันมาแล้วผมคิดว่าน้องไอติมเป็นคนเก่งมากคนหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าน้องไอติมผมหวังไปอย่างยิ่งนะครับผมก็ไม่ทราบว่าน้องไอติมจะตัดสินใจยังไงในที่สุดแต่ว่าผมหวังว่าน้องเขาจะไม่ออกจากพักและผมเชื่อว่าเขาจะไม่ออกจากพักนะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นทรัพยากรคุณภาพที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่พรรคมีเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าน้องเขาจะไตร่ตรองคิดให้ดีเพราะว่าถึงแม้เขาจะมีมุมมองที่อาจจะชัดเจนแล้วอาจจะในที่สุดแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝั่งที่เขาเรียกเป็นฝั่งเสียงข้างมากถ้าพูดอย่างนั้นหรือเป็นฝั่งเสียงที่พรรคจะตัดสินตามที่ไอติมเขาคิดไว้ไหมหรือมีโครงการอย่างนั้นไหมเนี่ยไอติมเขาก็บอกเขาไม่มีสิทธิ์เพราะเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเขาเป็นเพียงสมาชิกและหรือก็เป็นอดีตผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์แล้วเขาบอกว่าพรรคออกมายังไงก็เขาไม่ได้ใหญ่กว่าพรรคใหญ่กว่าเขาดังนั้นเขาก็ต้องฟังพรรคแต่ว่าถ้าความรู้สึกเขาว่ามันขัดกับอุดมการณ์ของเขาเนี่ยเขาก็คงจะต้องทบทวนประเมินสถานภาพตัวเองในพรรคอีกครั้งหนึ่งผมเชื่ออย่างนี้คุณสุทธิชัยครับว่าพรรคเนี่ยถ้ามีการตัดสินใจทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่ไม่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยต้องอธิบายให้สังคมรับทราบแล้วก็รับฟังแล้วก็มีเหตุผลที่สังคมรับได้นะครับไม่ใช่แค่กับน้องไอติมคนเดียวผมเชื่อเขาสังคมรับได้เนี่ยน้องไอติมเองผมเชื่อว่าเขาจะเคารพมติของพรรคแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เขาผมเชื่อว่าก็จะเข้าใจในบริบทการเมืองนะครับว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็น 100% ทุกอย่างที่เราอาจจะเคยคิดไว้นะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจดีของน้องเขาและผมเชื่อว่าเขาเองมีอุดมการณ์มั่นคงมากที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงน้องเขาไม่ทิ้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีความเป็นไปได้ไหมคุณกลิ่นบางคนวิเคราะห์ว่าเสียงแตกเนี่ยแปลว่าส.ส.ประชาธิปัตย์52คนเนี่ยเวลายกมือเลือกนายกเนี่ยอาจจะไปกันคนละทางเลยมีตัวเลขตัวนึงที่ผมได้ยินจากคนคนหนึ่งในพรรคโน้นนะพรรคที่เขาชวนเนี่ยนะว่าประชาธิปัตย์อาจจะมา42คนไม่มาทั้ง52คนก็แปลว่าแตกสิเพราะว่าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่บังคับว่าส.ส.ต้องลงมติตาม พรรคดังนั้นมันก็จะเป็นไปได้ไหมครับว่าถึงจุดหนึ่งส.ส.ก็บอกว่าเราเมื่อเห็นต่างกันต่างคนต่างก็ลงมติก็แล้วกันคุณปริญคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมประชาธิปัตย์จะเจอสภาพเช่นนี้ผ
ผมหวังว่าไม่และผมคิดว่าจะไม่เกิดนะครับผมคิดว่านี้ท่านหัวหน้าพรรคท่านจุรินทร์ได้พูดคำหนึ่งออกมาที่ชัดเจนก็คือว่าท่านเชื่อว่าส.ส.แล้วก็กรรมการบริหารพรรคหลายท่านเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพรรคมานานและท่านก็เชื่อว่าส.ส.แล้วก็กรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะมีการถกประเด็นกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เต็มที่ในตอนช่วงประชุมรวมกันนะครับแต่พอประชุมร่วมกันจบแล้วถ้าจะตัดสินใจร่วมกันแล้วก็จะเคารพการตัดสินใจร่วมกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือลงแพลำเดียวกันแล้วเนี่ยจะไม่มีการแตกแพกันดังนั้นผมไม่เชื่อนะครับผมยังเท่าที่การมีการได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมจะแปลกใจนะครับที่ภาพแตกแยกเนี่ยมันจะออกมาขนาดนั้นนะเพราะขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าเราให้โอกาสกับสุริชัยบางทีเวลามันจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับให้เวลากับมันแล้วผมเชื่อว่าในการประชุมคราวนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยผมคิดว่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนให้สังคมได้ครับระหว่างการร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อตั้งรัฐบาลกับการไม่ร่วมเนี่ยคุณปรินคิดว่าข้อดีข้อเสียน้ำหนักชั่งออกมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงถ้าคุณปรินวิเคราะห์ในฐานะเป็นนักวิเคราะห์ทั้งหุ้นวิเคราะห์ทั้งการลงทุนวิเคราะห์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะมาวิเคราะห์probability ความเป็นไปความน่าจะเป็นเนี่ยของการเมืองเนี่ย อันนี้เป็นอะไรที่ยากมากเพราะตอนนี้ผมสวมหมวกเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยคือถ้าให้กลับไปสวมหมวกนักวิเคราะห์ คุณสุทธิชัยก็คงได้คำตอบแล้วมั้งครับเพราะว่าผมเห็นนักวิเคราะห์หุ้นเห็นนักวิเคราะห์เห็นกรรมการบริหารของโบรกเกอร์บางรายออกมาพูดหลายรายออกมาพูดแล้วว่าฟันธงไปแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมแน่ใช่มั้ยครับมีการพูดว่าฟันธงใช่คือผมว่าถ้ามองในมุมเอกชนในมุมโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็แอบหวังในเอกชนว่าแอบหวังว่าประชาธิปัตย์จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าให้ไม่มีทางตันให้ทำงานร่วมกับบ้านประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติคือนี่คือผมคิดว่าโบรกเกอร์หรือเอกชนส่วนใหญ่อยากเห็นนะครับการทำงานร่วมกันแล้วขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยหลายกระทรวงดีๆที่ผมเชื่อประชาธิปัตย์เคยแสดงผลงานอย่างเป็นประจักษ์อย่างสร้างผลงานดีมากในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่ารอบนี้ก็มีโอกาสสร้างผลงานเพิ่มถ้าได้มีการทำงานเป็นรัฐบาลนะครับก็อันนี้คงเป็นความหวังของเอกชนนะผมคิดว่าเอกชนหลายท่านหรือว่าในโบรกเกอร์วิเคราะห์ต่างๆก็มักจะพูดมาทางประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของกรรมการบริหารชุดนี้คือการฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคแล้วถ้าวิเคราะห์ว่าที่พ่ายแพ้หนักครั้งนี้มาจากการที่ภาพของประชาธิปัตย์โอนเอียงไปข้างอยู่กับคสช.มากเกินไปมันก็น่าจะทำให้ตัดสินใจว่าควรจะเดินทิศทางไหนในการตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับคือผมคิดว่าภาพประชาธิปัตย์ตั้งแต่ช่วงหาเสียงด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปโอนเอียงว่าต้องฝ่ายคสช.หรือฝ่ายที่จะมาเป็นพรรคกลุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ซึ่งผมไม่เชื่อว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยด้วยเหตุผลที่ผมได้เรียนคุณสุริชัยไว้ตอนต้นรายการแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยมีอุดมการณ์ของตัวเองชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าในตรงพื้นที่ไหนที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นแล้วว่าผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นใหญ่มาก่อนที่มีความสำคัญตรงนี้สำคัญกว่าประโยชน์ของบุคคลหรือพรรคเนี่ยประชาธิปัตย์จะทำตัดสินใจไปในด้านนั้นซึ่งผมยังเชื่อนะว่านี่เป็นอุดมการณ์ชัดเจนนะครับก็เชื่อว่าจะไม่แตกต่างจากครั้งก่อนอืมครับคุณปริญเข้ามาการเมืองนี่ความเสี่ยงสูงทิ้งงานทิ้งเงินเดือนสูงทิ้งวิถีชีวิตไปแบบนึงเลยนะครับครับก็จริงๆผมเองก็ได้พยายามนะครับเราพยายามเตรียมตัวเตรียมใจในการทำงานในภาครัฐในภาคสังคมมาพอสมควรผมเองก็พยายามจะเรียกว่าเข้าใจบริบทของความท้าทายนะครับถึงโอกาสที่ว่าอะไรที่เราจะน่าจะทำได้บ้างแล้วก็เรียกว่าอุปสรรคหลายๆด้านที่เรารู้ว่าถึงแม้เราจะทำมากแค่ไหนอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เนี่ยผมก็ได้เข้าใจนะครับบริบทความท้าทายของการทำงานให้กับภาครัฐภาคการเมืองแล้วก็การที่ทำงานตรงนี้ผมก็ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาในระดับหนึ่งแล้วก็สุทธิชัยพูดถูกครับบางคนก็มองว่านักการเมืองจะต้องเสียสละจะต้องอดทนจะต้องทำงานตรงนี้แต่ผมก็มองว่าจริงๆแล้วนักการเมืองทุกคนหรือจริงคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องคิดถึงความเสียสละที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมบ้างเวลาทำอะไรบางอย่างก็ต้องคิดคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยรวมบ้างไม่ใช่แค่นักการเมืองนะครับผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยที่เป็นประชาชนดีๆคนดีไม่ใช่แค่นักการเมืองที่ดีเนี่ยยังไงทำอะไรก็ต้องคิดคำนึงถึงผลกระทบที่จะโดนมีผลกระทบนั้นต่อสังคมต่อส่วนรวมด้วยนะครับครับคนในพรรคทั้งฝ่ายที่อยากจะร่วมกับฝ่ายไม่อยากจะร่วมก็มองคุณปรินว่าเป็นคนอยู่สามารถเชื่อมทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า
คือผมก็อยากจะคิดอย่างนั้นว่าผมพยายามจะเข้าใจแล้วผมพูดจริงผมเองก็เข้าใจจริงๆนะผมเข้าใจเวลานั่งคุยอย่างเมื่อกี้ยกประเด็นน้องไอติมมาหรือควาดี้เนี่ยหรือหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่เราพูดคุยด้วยที่ถาวรเสนเนียมคุณสาธิตล่ะที่แนวโน้มว่าอยากจะไปร่วมเนี่ยได้คุยไหมได้คุยครับได้คุยครับท่านพี่ถาวรจริงก็รู้จักกันมานานแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องนี้เพิ่นตอนนี้ผมได้มีโอกาสรับเชิญจากมอสงขลานะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปพูดที่สงขลาที่หาดใหญ่ในตอนเมื่อ2เดือนก่อนนะครับพี่ถาวรก็กรุณาไปเข้าร่วมงานไปนั่งฟังแล้วก็มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่ถาวรท่านก็เข้าใจนะครับว่าทำไมฝ่ายที่ไม่อยากร่วมมีประเด็นอะไรไงแล้วก็จริงๆพี่ถาวรเองก็พูดเน้นประเด็นนี้ครับว่าอยากจะให้โอกาสที่พรรคเรามีคนเก่งๆไปทำงานเพื่อภาครัฐเพื่อประเทศชาติไม่ใช่แค่เป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับเพราะต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้ทำงานให้เป็นประจักษ์ให้ผลงานมาหลายปีตั้งแต่เราเป็นรัฐบาลสมัยท่านอภิสิทธิ์เมื่อเกือบ70ปีแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าบางทีการที่เรามองเห็นประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยในพี่ถาวรแกก็เน้นเรื่องนี้นะครับที่แกพยายามจะมองซึ่งผมก็เข้าใจแกนะแกก็พยายามจะพูดประเด็นนี้ให้คนหลายคนในพรรคฟังก็จริงๆผมว่าต้องตอนนี้สำคัญคือต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วมาประมวลภาพรวมให้ดีแล้วมองจากมุมมองภาพใหญ่จากเบื้องบนแล้วดูให้เห็นตีโจทย์ให้แตกว่าชั่งน้ำหนักที่คุณสุทธิชัยว่าเนี่ยเพราะว่าเข้าร่วมก็อาจจะมีบางคนติชมแรงๆได้ไม่เข้าร่วมก็มีคนสังคมติชมแรงๆได้อันนี้ผมเชื่อว่าเราไปจับมือกันพักสองต้องคิดดีมีทางออกที่สามไหมคือร่วมโดยไม่ร่วมเนี่ยลองไปคิดดูร่วมมันต้องมี the third way มันต้องร่วมโดยไม่ร่วมนี่เป็นยังไงนะครับผมไม่ทราบผมลองดูว่ามันต้องมีทางที่ยังรักษาไว้ซึ่งหลักการของพรรคขณะเดียวกันก็มองได้ว่าก็ไม่สร้างความปั่นป่วนจนกระทั่งว่ากลายเป็นความไร้เสถียรภาพของระบบการเมืองไม่รู้ลองผมคิดว่ามีคนนำความคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าก็อาจจะโหวตให้แต่ไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐบาลอะไรสักอย่างนะซึ่งอาจจะแนวคล้ายๆกับนิวเดมแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบนิวเดมซะเลยทีเดียวผมคิดว่าหลายคนอาจจะคิดว่าทางออกของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อมี2สายอย่างเนี้ยน่าจะหาทางออกที่3ที่รับกันได้ทั้ง2ฝ่ายและประชาชนก็เข้าใจหรืออธิบายประชาชนเข้าใจได้อันนี้ผมเข้าใจว่ายากแต่ว่าในภาวะที่นี้แหละมันต้องหาเรื่องต้องคิดยากเพราะมันง่ายมันมีทางออกที่ง่าย there's no easy way out ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เห็นชัดเลยว่าการเมืองบางทีเป็น the art of the impossible เป็นศิลปะในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับแต่อย่างที่คุณสุริชัยเริ่มทราบดีนะครับผมคิดว่าความแน่นอนในการเมืองก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายๆสิ่งที่บางทีภาพที่มันปรากฏอยู่ข้างหน้าตอนนี้เนี่ยบางทีในอีก 3-4 วันนี้อาจจะกระจ่างชัดขึ้นและอาจจะมีวิธีที่อธิบายให้สังคมให้ประชาชนได้เข้าใจได้จริงได้มากขึ้นครับแต่ยังไงผมก็ขอชื่นชมให้กำลังใจคุณปรินครับที่ตัดสินใจขอบคุณมากครับกับการเมืองเพราะผมเราพูดมาตลอดเวลาว่าเราอยากให้คนดีคนเก่งคนรุ่นใหม่พร้อมจะเสียสละเข้ามาทำการเมืองและเราก็บอกว่าโอ้ยการเมืองนี่นะคนส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยมีอาชีพหรอกมาก็จะเป็นนักการเมืองอาชีพอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่เป็นเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณปรินตัดสินใจเนี่ยจากประสบการณ์20กว่าปีในวงการธุรกิจวงการเกี่ยวกับเรื่อง IT เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยแล้วก็บล็อกเชนแมเนจเมนต์สไตล์ต่างๆนานาและเข้ามาในการเมืองการเมืองจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณปรินเพียงแต่ว่าคุณปรินก็จะต้องหนักแน่นว่าจะไม่ถูกบรรยากาศการเมืองเก่าๆเนี่ยทำให้ต้องประนีประนอมจนไม่สามารถทำงานตามที่ตั้งเป้าไว้ได้ผมคิดว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีครับต้องขอบคุณปรินที่ตัดสินใจด้วยก็รักษาความมุ่งมั่นรักษาความบริสุทธิ์เอาไว้ผมคิดว่าประชาชนจะเห็นครับประชาชนจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่บัดนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าที่เราคิดว่าคนเก่งคนมีความรู้คนสบายแล้วก็จะไม่มาในแวดวงการเมืองก็ไม่จริงแหละเราก็จะเห็นคุณปรินอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอติมอย่างนี้แม้กระทั่งคนในพรรคอนาคตใหม่ก็จำนวนไม่น้อยนะครับผมก็ชื่นชมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแต่ความจริงแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐนี่เราก็เห็นนะครับคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยถ้าคุณปรินสามารถจะประสานให้คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนก็ตามเนี่ยที่จะสามารถสร้างพลังวิสัยทัศน์
ความมุ่งมั่นใหม่เพราะว่าเราเปลี่ยนประเทศได้นะครับผมเห็นด้วยคุณสุทธิชัยมากเลยครับแล้วขอบพระคุณในคำแนะนำและผมจะจดจำคำพูดคุณสุทธิชัยไว้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจทำงานและผมเชื่อจริงๆว่าคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าอาสาเข้ามาทำงานในการเมืองเนี่ยต้องการจะเห็นประเทศชาติก้าวไปข้างหน้านะครับในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงการที่มีความเจริญให้กับประเทศมากขึ้นได้เห็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับประชาชนคนไทยและผมคิดจริงๆว่าคนรุ่นใหม่ต้องรวมกันรวมพลังทำงานด้วยกันเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่อยากเห็นความแตกแยกครับและผมก็เชียร์อยากให้ประชาชนเองเนี่ยครับเป็นกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่กล้าเสนอตัวเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยนะครับอย่าให้เขาเกิดความแตกแยกกันอย่าไปแย่เขามากอย่าไปยุยงอย่าไปถามคำถามอะไรที่อาจจะเชียร์ให้ซัดอีกฝ่ายมากเกินไปหรือไปเกิดความแตกร้าวแตกแยกกันในหมู่หลายพรรคการเมืองอาจจะมีความคิดเห็นต่างกันอยู่แล้วเนี่ยแต่อย่าถึงขั้นแตกแยกแตกหักกันจนรุนแรงนะครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการเห็นการต่อสู้กันรุนแรงมากสู้กันทางความคิดได้ผมคิดนะสู้กันทางความคิดเอาความคิดมาถกกันให้มันละเอียดถกกันทุกด้านแต่ไม่มีความเกลียดชังกันส่วนตัวหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีกันส่วนตัวเพราะว่าผมคิดว่าการแข่งขันทางด้านความคิดเนี่ยคือสุดยอดของการเมืองเลยล่ะถ้าเราทำได้นะครับครับขอบคุณมากแล้วก็ให้กำลังใจนะครับคุณปรินนะครับครับขอบคุณสุริชัยมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ